สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมช.ร่วมกับบริษัทโกโก้ลุกจำกัดผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีเพื่อความเชื่อมั่นและผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน WhoCall ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ครอบคลุมจากการโทรและ SMS ไปสู่การคัดกรอง URLเพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์เร่งต้านมิจฉาชีพออนไลน์ให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพเผยปี2566ที่ผ่านมาตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์กว่า 1,800 เหตุการณ์เกินครึ่งเป็นเว็บที่ถูกแฮกและเว็บปลอมก็เรื่องความร่วมมือนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าปัญหาที่มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยนะฮะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราจะต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าเรื่องความสูญเสียเรื่องเงินส่วนหนึ่งแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีคนไทยจำนวนมากเลยที่นอกจากเสียทรัพย์แล้วเนี่ยอาจจะทำให้เสียชีวิตมีการฆ่าตัวตายนะครับเพราะฉะนั้นเลยเป็นข้อห่วงใยมากๆเลยว่าเราจะหาหนทางยังไงดีที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อในเรื่องของภัยคุกคามด้านไซเบอร์การหลอกลวงพี่น้องประชาชนให้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นในความร่วมมือในส่วนนี้ของเรากับโกโก้ลุกเนี่ยสิ่งที่เราอยากทำให้เกิดมากๆก็คือจะเป็นเรื่องของ proactive protection หรือการป้องกันก่อนเกิดเหตุนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งเลยก็ทุกคนคงตระหนักดีนะครับหลังจากถูกหลอกไปแล้วเนี่ยโอกาสได้เงินคืนน้อยมากโอกาสที่จะจับโจรก็ยิ่งน้อยไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดคือไม่ตกเป็นเหยื่อแต่แรกนะครับแล้วก็ความร่วมมือของเรากับตัวโกโก้ลุกเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนช่วยอย่างมากเลยที่จะเราจะได้รู้จักก่อนว่าโจรติดต่อมานะครับแล้วจะได้ไม่พูดคุยแล้วก็ไม่มีผลกระทบในเรื่องจะทำให้ไปสู่การถูกหลอกนะครับแล้วก็จะไม่ใช่แค่เรื่องของความร่วมมือเฉพาะในส่วนของทางด้านนี้นะครับต่อไปเนี่ยวิวัฒนาการในการหลอกลวงเพิ่มเติมมากขึ้นไปเนี่ยด้วยความเชี่ยวชาญและชำนาญของโกโก้ลุกนะครับแล้วก็ความร่วมมือของเราเนี่ยมันก็จะมีส่วนให้ป้องกันทั้งภัยปัจจุบันนะครับแล้วก็ภัยอื่นที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในอนาคตด้วยSo how Google Look is involved in this collaboration? Okay, it's really honored to collaborate with NCSA, and because Google Look is the trust tech company, we're using data and AI to solve the anti-scam problem. But we both know, in order to solve the crime issues really deeply, we need to collaborate. We need to have like more understanding about the criminal's behavior, about the current trend. So it's a perfect collaboration like between private sector and public sectors. So joined together, we can facing this kind of like enhancing daily increase cybercrime with more proactive and more effective way. ค่ะก็ตามที่ท่านเลขาได้แจ้งนะคะก็คือการที่ตอนนี้เราต้องปกป้องตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นด้วยทางโกโกลุกของเราค่ะเรามีตัวเทคโนโลยีเรามี Data และมี AI ที่จะสามารถเข้ามาช่วยดีเทคศึกษาพฤติกรรมของมิจฉาชีพแล้วก็สามารถป้องกันคนก่อนที่จะเกิดเหตุได้เช่นการที่คนใช้แอปพลิเคชัน WhoCall เขาก็จะสามารถเห็นก่อนได้เลยว่าเอ้ยอันนี้มิจฉาชีพโทรมาก็จะไม่ต้องรับสายมิจฉาชีพตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการร่วมมือในครั้งนี้ค่ะเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่สามารถปกป้องประชาชนไทยชาวไทยอะค่ะได้ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดปัญหาเลยค่ะทางสกมช.แล้วก็โกโก้ลุกได้คาดหวังอย่างไรบ้างครับในส่วนของความร่วมมือระยะสั้นเลยก็คือเราอยากให้ได้มีการสนับสนุนนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชัน WhoCall นะครับให้แพร่หลายมากขึ้น
นะครับในส่วนของ application full call เนี่ยนะฮะอย่างที่ได้คุยไปแล้วคือใครโทรหาเรามันก็สามารถจะบอกได้ก่อนว่าเป็นใครแล้วก็บ่อยครั้งด้วยเทคโนโลยีของ AI แล้วก็รูปแบบของฐานข้อมูลที่จะวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเราก่อนได้นะครับแต่เราก็เข้าใจดีในเรื่องของประเด็นข้อห่วงใยเพราะว่าข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์โทรหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นในความร่วมมือของเราที่จะคู่ขนานกันไปก็คือว่าทำยังไงถึงจะให้ได้ใช้ประโยชน์จากฟูลคอลให้มากที่สุดแล้วก็ลดข้อห่วงใยจากการที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะรั่วไหลนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องมีการดำเนินการสนับสนุนเผยแพร่นะฮะในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ถ้ามีข้อควรระวังหรือข้อห่วงใยอะไรก็จะต้องชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นแต่ข้อมูลที่ให้ไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเกิดประโยชน์กับตัวพี่น้องประชาชนอย่างไรนะครับเพื่อจะได้มีการใช้งานที่ถูกต้องแล้วก็ได้ประโยชน์นะตามที่เราได้ตั้งเป้าประสงค์เอาไว้ครับโอเค right the expectation from our side I will explain in two perspective and first I think join hands together we can create some awareness campaign we can educate like all tiers of the citizens to understand more about the current trend of the fraud after all everyone get to understand this kind of latest trend is very important and then the second I will use a comparison use whose call is more like a medicine when you're receiving a scam call and we let you know and stop it but I hope through this collaboration we cannot just be a medicine we can even provide vaccine that means we can be prevent and now we know there's a lot of like a phishing website phishing URL and also like fake ads this kind of thing and hope through this joint hands together we can create some like a new technology and new kind of solutions and to help even we can stop them from the very very beginning and this is something I'm really hoping to collaborate with the NCSA to createค่ะในการร่วมมือครั้งนี้นะคะเรามองเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือการที่จะสร้าง awareness สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนนะคะเพราะว่าการที่ประชาชนจะไม่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยเขาจะต้องรู้ก่อนว่ากลอุบายใหม่ๆของมิจฉาชีพเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็จะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันระหว่างโกโกลุกและสกมช.ในส่วนที่2ต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนการที่เราโดนหลอกเนี่ยแล้วเรามารักษาทีหลังเนี่ยมันเหมือนการให้ยาถูกไหมคะแต่การที่มีฮูสคอลเนี่ยฮูสคอลเป็นเหมือนวัคซีนที่เราป้องกันตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดเลยการที่ลูกการที่ผู้ใช้อะค่ะใช้ฮูสคอลมันก็จะทำให้เขารู้ตัวก่อนเลยว่าเนี่ยคือมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นก็จะป้องกันการเกิดเหตุที่เราไม่อยากจะให้เกิดได้ค่ะ